ค่ะบ้านดินนะข้อดีก็คือสร้างเองได้ค่ะคิดเองทำเองตกแต่งเองปรับแต่งได้ซ่อมเองยังได้เลยค่ะลองผิดลองถูกค่ะไม่ว่าจะยังไงก็มีอิสระนะคะคุณจะทำไงสร้างสรรค์ยังไงก็ได้ค่ะไม่ต้องพึ่งจ้างใครก็ได้นะคะค่ะบ้านดินง่ายๆทำเองนะคะวันนี้ขอหยิบยกบ้านในช่างใหญ่ค่ะนกน้อยการช่างจริงๆก็คือมิสเตอร์เคลแมนนะคะช่างนกนะคะช่างผู้ชำนาญงานบ้านดินค่ะมีบ้านหลายหลังแต่ถล่มตัวนิดนึงนะคะก็บ้านหลังนี้นะคะแม่หนึ่งจะบอกว่าบ้านดินค่ะง่ายๆทำเองโดยที่ค่ะแม่หนึ่งก็ขอบคุณ FC นะคะที่ให้ความสนใจในเรื่องการสร้างบ้านดินเยอะมากช่วงเนี้ยค่ะตอบกันแทบไม่ทันเลยก็บอกว่ามีเงิน100,000น่ะจ้างสร้างบ้านดินได้ไหมเอาละค่ะแม่หนึ่งเข้าประเด็นเลยค่ะบ้านดินนะคะใช้งบประมาณน้อยสำหรับผู้รักการใช้ชีวิตแบบติดดินอย่างเงี้ยค่ะนั่นค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็เน้นค่ะถ้า 100,000 บาทนี้สร้างเองได้แน่นอนค่ะสวยหรูเลยค่ะอย่างมาชมบ้านดินของนายช่างมิสเตอร์เคลแมนนะคะอันนี้ค่ะสำหรับบ้านผู้ที่ทำการใช้ชีวิตแบบธรรมชาติค่ะติดดินค่ะหลีกหนีความวุ่นวายค่ะรักการสร้างบ้านดินค่ะนั่นนะคะเหมาะกับสภาพอากาศค่ะไม่ว่าจะร้อนหรือหนาวจัดค่ะบ้านดินค่ะเพราะรักษาอุณหภูมิภายในให้คงที่เนาะซึ่งอุณหภูมิที่สามารถอยู่ได้แบบสบายๆค่ะนอกจากนี้ค่ะข้อดีของการสร้างบ้านดินก็คือนี่แหละค่ะไอ้เข้าประเด็นที่ว่างบประมาณในการก่อสร้างน้อยนะคะต้องวงเล็บเลยค่ะสร้างเองนะคะถ้าสร้างเองคุณทำยังไงก็ได้ถ้าให้แม่หนึ่งไปเหมางานค่ะ100,000 บาทไม่ได้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้ค่ะ100,000 บาททำการก่อสร้าง3 เดือนตกแล้วได้วันละ1,100ค่ะค่าน้ำมันค่าคนงานค่าจ้างยังไม่ได้เลยค่ะบางทีบ้านดินงบน้อยเพราะอะไรค่ะเพราะวัสดุอื่นๆค่ะอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราจะใส่โครงเหล็กอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเป็นเงินใช่ไหมก็ต้องซื้อค่ะแล้วก็ค่าแรงสำคัญถ้าเราเอาแรงเราค่ะเข้าไปทุ่มเทค่ะเข้าไปทำค่ะค่อยๆทำผู้ที่ลังเลค่ะคิดมากค่ะกังวลจะทำได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าตัดสินใจทำค่ะสบายกระเป๋าแน่นอนค่ะยังไงค่ะแม่หนึ่งก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เกี่ยวกับการสร้างบ้านดินแต่ถ้าราคาต่ำจริงๆอ่ะเราก็ไม่สามารถไปสร้างให้ได้นะคะเพราะว่าจะเสียทั้งคุณจะเสียทั้งเรานะคะหมายถึงว่าเราก็ต้องเดินทางไปทำการก่อสร้างค่ะค่าใช้จ่ายมันเกิดขึ้นถ้าแนะนำว่าให้ค่อยๆสร้างไม่ต้องรีบร้อนนะคะบ้านดินก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยค่ะที่เหมาะสมที่จะเป็นบ้านอยู่อาศัยค่ะเพราะปัจจุบันก็ได้รับความนิยมค่ะก็อย่างเงี้ยค่ะดิบๆอย่างเงี้ยค่ะไม่ทำลายธรรมชาติค่ะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมค่ะก็ดูดีค่ะสรุปแล้วก็คือบ้านดินค่ะสร้างเองได้ค่ะเป็นกำลังใจนะคะยังไงนะคะสอบถามแม่หนึ่งเพิ่มเติมได้เกี่ยวกับการสร้างบ้านดินได้ตลอดนะคะหรือว่าปรึกษากันก่อนก็ได้ค่ะหรือหาข้อมูลเกี่ยวกับบ้านดินนะคะเอามาไว้ก่อนเอาไว้เยอะๆค่ะพอตกตะกอนเดี๋ยวไอเดียจะกระฉูดเองค่ะว่าอยากจะทำอะไรบ้างค่ะเนี่ยค่ะถ้าบ้านดินออริจินอลอย่างเงี้ยค่ะใช้ไม่เท่าไหร่นะคะค่ะสมถะนะคะอยู่แบบพอเพียงนะคะจะเหมาะกับการสร้างบ้านดินเองแล้วก็อยู่ให้สบายใจค่ะจะได้ไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนกับการที่ต้องมาเสียงบประมาณในการสร้างบ้านดินนะคะแม่หนึ่งก็สนับสนุนค่ะอยากให้สร้างเองค่ะเขาพยายามทำคลิปนี่แหละค่ะแต่ก็ถ้าอยากจ้างก็คงด้วยปัจจัยหลายๆอย่างนะคะก็ถ้ามีงบที่ต้องการที่จะสร้างประมาณเนี้ยแม่เองแนะนำให้สร้างเองนะคะค่ะหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะคะอย่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้แม่เองคนบ้านดินมาทำคลิปดีๆนำเสนอด้วยนะคะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ